สวัสดีครับพบกับผม s p o t เ e อร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเรื่องราวของโกหังเส้นทางของโกหังนะครับก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ดารอนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโนั่นเองครับผมซึ่งดาร์คบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับมันเป็นดารอนบอลซูเปอร์ภาคที่จะบอกว่าไม่ค่อยทําเงินในญี่ปุ่นก็น่าจะใช่นะเพราะว่าอ่าญี่ปุ่นนะครับไม่ค่อยได้ตังค์นะแต่ว่าได้ตังค์จากต่างประเทศเยอะเลยนะ โดยรายได้ในญี่ปุ่นนะครับผมอ้างอิงจากวิกินะครับรายได้ญี่ปุ่นอยู่ที่17ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ป้ากฏว่ารายได้ของทั่วโลกนะครับนปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่87ล้านดอลลาร์ครับมากกว่าญี่ปุ่นถึง60ล้านเลยนะโอ้โหแบบไม่ธรรมดานะครับสำหรับดาวกนบอลซูเปอร์ซูเปอร,ปร์ฮีโร่นะเอาละครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยโกฮังนะครับปรากดตัวครั้งแรกในตอนที่1ของดากบอลซเลยนะ ก็คือเป็นตอนที่โงกุลนะครับกำลังจะพา,าทางของโกฮังเนี่ยไปเยี่ยมผู้เท่าเต่าใช่ไหมและคราวนี้เผชิญหน้ากับการลุกลานของลาดิสนะครับที่เป็นอ้างว่าเป็นพี่ชายของโงอกุลนะครับลาดิสนี่ครับก็มาพร้อมกับว่าจะมาหาล่าสมัครพรกคพวกก็คือพาโง,งกุลนั่นแหละกลายเป็นพรรคพวกนะครับและทางลาดิสนะครับยังจับลูกชายของโกคูนะครับไปขู่ด้วยนั่นเองโกคูนะครับเลยร่วมมือกับพิกโกโร่นะครับที่ในการจัดการกับลาดิสนะครับแต่ว่า ฝีมือมันต่างกันเลือเกินครับเพราะว่าตอนนั้นนี่โกคู Go กับพิโกโลครับมีพลังแค่400เท่านั้นเองนะสองคนคนละ400แต่ลาดิสนะครับมีพลังถึงพันหเลยนะเท่ากับว่าโดนกระทืบสิครับเละเทะเลยครับสำหรับโงกุลกับพิโกลโลนะแล้วก็คราวนี้ครับแต่ว่าโกฮังนะั่ดันระเบิดพลังแห่งความโกรธขึ้นมาครับทำให้พลังของโกฮังนะเพิ่มขึ้นเป็น1,200นะครับแล้วก็ทำการทำดาเมจให้กับลาดิสนี่คอนข้ามหาศาลเลยทีเดียวก่อนที่ภายหลังนะครับ จะโดนพลังอาสูรพิฆาตของพิกโกลโลนะครับยิงใส่นั่นเองสลัดลาดิสนะแต่งโงกุลนะครับก็ได้ไมาเกาะลาดิสเอาไว้เพื่อให้พิกโกลโลนั้นได้ยิงพลังอาสูรพิฆาตแบบตรงๆนั่นเทำให้โงกุลนั้นได้ตายไปด้วยครับแต่ว่าตายแล้วก็ไปฝึกกับท่านเจ้าพิภพนะแลออนะคราวนี้ครับส่วนทางด้านโกฮังของเรานะครับโกฮังก็ได้ไปฝึกกับพิกโกลโลนั่นเองโดยให พีโกโรนะครับได้ปล่อยให้โกฮังนะครับเอาชีวิตรอดเป็นเวลากว่า1ปีนะแบบฝึกฝนแบบอยู่ในป่าแบบพี่แกมไม่ได้ฝึกอะไรให้โกฮังเลยนั่นเองครับผมก็คือก็คือปล่อยโกฮังนะครับให้อยู่ในป่าไปเป็นเวลา1ปีก่อนที่ก่อนที่ชาวไซย่านะครับจะมาอะไรอีก1ปีให้หลังนะต่อมาภายหลังนะครับชาวไซย่า2คนนะครับก็คือหลังจากที่ดาดิสตายนี่ เขาก็ได้ส่งสัญญาณนะครับไปหาชาวไซยาสองคนนั่นก็คือเบจิต้าในนับปะนั่นเองพวกเขาก็ได้มาอย่างโลกนั่นเองครับผมโกฮังนะครับเลยเป็นหนึ่งในพันธมิตรกอบกู้โลกนะที่จะต่อสู้กับพวกชาวไซยานะครับก็ผมบอกไว้เลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับทำให้พันธมิตรนี่ตายเป็นแถบเลยนั่นเองไล่ตั้งแต่ย้ำช้าเทนจินฮังเจ้าสื่อยังรวมไปถึงพิกโกโร่นะครับที่ได้ตายไปแต่ว่าโงกุลนะครับก็ได้มาช่วยทันนั่นเองทําให้งงกุลนะครับสามารถเอาชนะนับปะและเบจิต้านั้นมาได้โดย โกฮังนะครับมีส่วนสําคัญในการเอาชนะเบจิต้านะเพราะว่าโงกุลนั้นเหมือนจะเพียงพําให้กับเบจิต้าแล้วโงกุลนะครับได้ใช้ท่าบอลเกงกีนั่นเองครับในการจัดการกับเบจิต้าแต่ว่าบอลเกงกีนั้นไม่โดนนะครับดันพุ่งไม่โดนเบจิต้าดันไปหาโกฮังแต่โกฮังสามารถสะท้อนพลังบอลเกงกีกลับไปหาเบจิต้าได้นั่นเองครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะเออทำให้เบจิต้านะครับต้องล่าถอยกลับไปและบทบาทของโกฮังนะครับก็ยังมีต่อในภาคฟรีเซอร์นะ เพราะว่าโกฮังและคุริลินนะครับรวมไปถึงบรูมาเนี่จะต้องไปยังดาวนาเม็กนะไปที่ดาวนาเม็กนะครับเพื่อที่จะรวบรวมดาวคอนบอลน,นะครับเพื่อที่จะมาชุบชีวิตให้กับเราพักพวกที่ได้ตายไปนั่นเองนะครับและในภาคดาวนาเม็กนี้เองครับมันก็จะเป็นอ่าภาคที่มีชื่อว่าภาคฟีเซอร์นะก็จะต่อสู้กับฟีเซอร์นั่นเองครับฟีเซอร์นะครับที่ ต้องการดาก้อนบอลด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมซึ่งกองทัพของฟีเซอร์นะครับก็มีมากมายเสียละเกินพอพวกของโกฮังนะครับสามารถรวบรวมดาบก้อนบอลและสามารถชุบชีวิตได้แล้วนั้นพวกเขาก็ได้ทําการชุบชีวิตพิกโกโร่มานะครับแล้วก็ขอให้พิกโกโร่นั้นได้มาอย่างที่ดาวนาเม,มพื่อที่จะต่อสู้กับฟีเซอร์ด้วยนั่นเองครับในขณะที่ต่อสู้นี่เองครับเบจิต้านะครับก็ได้ตายลงจากเนื้อมือของฟีเซอร์นะและรวมไปถึงกูริลินก็ได้ตายลงด้วยเช่นเดียวกันครับ โกคูนะครับจึงได้ระเบิดความโกรธของตัวเองนะครับปล่อยร่างซูเปอร์ไซย่าออกมาเป็นครั้งแรกในได้ทำการต่อสู้กับฟีเซอร์จนดาวระเบิดเลยนะแต่ว่าชาวดาวนามิกนะครับก็ได้ถูกขอโดยดาก้อนบอลนะครับให้อบพยพไปยังดาวโลกไปไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เลยไปทําการขอพรดาก้อนบอลต่อที่โลกนั่นเองครับผมแต่ว่าโกคูนะครับในตอนที่ต่อสู้กับฟีเซอร์นั้นน่ะเขานะครับก็ได้หายสาบสูญในขณะที่ดาวระเบิดนั่นเองต่อมาในภายหลังนะครับเหล่าพันธมิตรนะครับซึ่งตอนนี้มีเบจิต้าแล้วนะ ก็ได้กลายเป็นพันธรรมนิตรของชาวโลกเลยนะครับได้มารวมตัวกันครับเพื่อที่จะต่อต้านการลุกลานของไซบอร์กฟรีเซอร์นะครับที่ได้คืนชีพขึ้นมาในร่างไซบอร์กแต่ปรากฏว่านะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทังนะครับได้มาจากอนาคตในอีก20ปีหลังจากนี้นั่นเองได้มาต่อสู้กับฟรีเซอร์นะครับได้ก็สามารถเอาชนะฟรีเซอร์ไปได้แล้วก็ประจวบเหมาะกับโกคูนะครับก็ได้กลับมายังโลกพอดี ทั้งนะครับเลยประกาศว่าภายในอีก3ปีข้างหน้านะครับจะมีคู่หูมนุษย์ดัดแปลงที่น่ากลัวครับจะมาสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาตินั่นเองขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวไว้แล้วทั้งนะครับก็ยังจะบอกอีกว่าโกคูนะครับจะตายด้วยโรคหัวใจในอนาคตด้วยพักพวกนะครับจึงได้ทำการฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะรับมือพวกมนุษย์ดัดแปลงนั่นเอง พอมาถึงในอีก3ปีข้างหน้านะครับพวกเขาก็ได้ไเผชิญหน้ากับ2มนุษย์ดัดแปลงจริงครับก็คือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข19กับหมายเลข20นั่นเองซึ่งมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข19กนี่ครับก็ได้ทาการต่อสู้กับโกคูนะครับแต่ว่าอาการโรคหัวใจของโกคูนั้นตันกําเริบขึ้นมาครับทำให้เขานั้นได้พ่ายแพ้ไปแต่ก็โดนเวจิตานะครับในร่างซูเปอร์ไซย่ามาแล้วนะก็ได้ทําการต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข19แทนนั่นเองครับทำให้สามารถเอาชนะมาได้โกฮังนะครับเลยพางโงกูลกลับไปรักษานั่นเอง ส่วนพวกของเวจิต้านะครับก็ได้มุ่งหน้าตามมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20ไปซึ่งมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20ครับแท้จริงแล้วก็คือดร์เกโรนั่นเองครับผมซึ่งพอไปถึงศูนย์วิจัยนะครับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20นะครับก็ได้ทําการเปิดใช้งานมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17 18และ16นั่นเองแต่ว่าดร์เกโรนะครับก็ได้ถูกฆ่าตายโดยมนุษย์ดัดแปลงของเขาเองในภายหลังในขณะนั้นเองครับช้งนะครับก็ได้มาจากอนาคตนะครับมาในยุคสมัยนี้ซึ่งซึ่งช้งบูม่าและก็ทางโกัง นะครับก็ได้สัมผัสได้จากจอเบรดานะครับบอกว่าเหมือนกับว่ามีทานแมชชีนอีกอันนึงนะครับได้ล่วงหน้ามายังยุคสมัยนี้ด้วยทั้งบูม่าและก็โกฮังนะครับจึงได้ทาการไปตรวจสอบนั่นเองปรากฏว่าภายในทานแมชชีนนะครับมีไข่ใบหนึ่งอยู่นั่นเองและไข่นั้นก็ได้ฟักเป็นตัวออกมาแล้วซึ่งซาปลาที่ฟักไข่ออกมานะครับก็คือทางด้านเซลนั่นเอง,ซ,งซึ่งเซลนะครับมีชิ้นส่วน DNA นนะครับของโกคูและพิกโกโร่อยู่ด้วยนั่นเอง ซึ่งดรเกโลนะครับอันที่จริงนยพี่แกตายในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าจิตวิญญาณของพี่แกนะครับยังอยู่นั่นเองพี่แกเลยทําการวิจัยในอนาคตและส่งมายังช่วงเวลานี้นั่นเองเซลนะครับจะได้ร่างสมบูรณ์โดยการต้องดูดซับนะครับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17ดและ18ดนั่นเองถึงจะเป็นร่างกายได้สมบูรณ์ได้เนื่องจากว่าเซลนะครับร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับเซลนะครับเลยทําการดูดซับมนุษย์นะครับภายบนโลกใบนี้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างพลังให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง ในขนาดเดียวกันนะครับพวกของเบจิต้าก็ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17และ18ได้เลยและต่อมานะครับเซลล์นะครับก็ได้สามารถดูดซับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17ได้แล้วโกคู Goku นะครับที่ได้หายจากอาการโรคหัวใจนะครับก็ได้พาโกฮังนะครับไปฝึกในห้องการเวลานั่นเองแล้วโกฮังนะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วนะซึ่งต่อมาที่โลกนะครับเซลล์ในร่างที่2นี้ก็ได้ทําการดูดซับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข18ได้แล้วนั่นเองและกลายเป็นร่างเซล์สมบูรณ์ซึ่งตอนนี้นะครับไม่มีใครสามารถเอาชนะเซลร่างสมบูณ์ได้ เซลนะครับได้จัดการแข่งขันสึกชิงเจ้าที่พบในแบบตัวเองขึ้นมานั่นเองครับผมโกคูนะครับได้เข้าประชันกับเซลนะครับแต่ว่าโกคูนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะเซลได้แต่ว่าโกคูนะครับจึงได้บอกกับเซลว่ามีชายคนนึงนะครับที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะเซลได้ซึ่งเขาคนนั้นก็คือโกฮังนั่นเองซึ่งโกฮังนะครับตอนแรกๆก็ไม่สามารถเอาชนะเซลได้เลยครับโดนเซลกระทืบอยู่ฝ่ายเดียว เซลนะครับจึงตัดสินใจที่จะปลูกพลังที่แท้จริงของโกฮังนะครับโดยการสร้างเซลจูเนียขึ้นมานั่นเองและเซลจูเนียจำนวนมากเนี่ยครับก็ได้ทําการกระทืบเหล่านักรบไซยาและเซลจูเนียนะครับก็ได้ทําการกระทืบเหล่าพันธมิตรนะครับจนแทบจะไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวกโกฮังรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากครับจึงได้ระเบิดพลังของตัวเองขึ้นมานะครับกลายเป็นล่าซูเปอร์ไซยาทูได้ทาการจัดการเซลจูเนียได้ในทีเดียวเลยนะและด้วยพลังอันท่วมท้นนี่เองครับโกฮังนะครับสามารถเอาชนะเซล ในร่างสมบูรณ์ได้นนเองโกฮังนะครับก็ได้ต่อยไปที่ท้องของเซลนะครับทาให้เซลนั้นเกิดสําลอกหมายเลข18นั้นออกมาและเซลนะครับก็กลับกลายเป็นร่างที่2อีกครั้งหนึ่งเซลนะครับตัดสินใจที่จะระเบิดตัวเองนะครับไปพร้อมกับโลกใบนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าโกคูนะครับจึงได้ใช้ท่าเทเลพอร์ตของตัวเองนะครับเทเลพอร์ตเซลนะครับไปยังดาวของเจ้าวิภพนั่นเองและทําให้ดาวของเจ้าวิภพนั้นระเบิดนะครับและโกคูนั้นก็ได้ตายอีกรอบหนึ่งรวมไปถึงเจ้าวิภพก็ได้ตายด้วยนั่นเองครับผม แต่ว่าเซลนะครับก็ยังมีเซลของตัวเองนะครับเหลืออยู่ทําให้ตัวเองนะั้นสามารถฟื้น,นขื้นชีพขึ้นมาได้อีกครั้งนึงและลงมาอย่างโลกนะครับโกฮังนะครับจึงได้ทําการต่อสู้กับเซลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโกฮังนะครับได้ใช้ท่าพลังขึ้นเต่านะครับท,ที่ได้รวมพลังของทุกคนนะสามารถเอาชนะเซลได้อีกครั้งหนึ่งต่อมานะครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้ดาร์กนบอนลนะครับเพื่อที่จะชุบชีวิตโกคูขึ้นมาใหม่แต่ว่าโกคูนะครับ ซึ่งดาคบอลณตอนนั้นนะครับบอกว่าจะไม่สามารถชุบชีวิตคนที่เคยตายขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้โกคูนะครับไม่สามารถชุบชีวิตได้เปีต่อมานะครับพอกฮังอายุได้16ปีนั่นเองครับผมเขาก็ได้กลายเป็นวัยรุ่นทั่วไปนี่นะครับไปโรงเรียนแล้วก็ แฝงตัวนะครับในร่างเกสไซย่าแมนนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมนั่นเองซึ่งพลังของโกฮังนะครับก็น่าจะเสื่อมโทรมลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขานั้นละเลยจากการฝึกฝนด้วยนั่นเองและที่นี่เองนะครับโกฮังได้พบกับวีเดลที่เป็นลูกสาวของมิสเตอร์ซาตานนะครับสุดยอดผู้แข็งแกร่งของบนโลกใบนี้นั่นเองโกฮังนะครับได้สอนวิชาบินนะครับให้กับวีเดลนั่นเองทําให้ทั้งคู่นะครับเกิดปิ๊งกันขึ้นมา ต่อมานะครับโกคู Goku ได้สามารถกลับมายัางโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีเวลาอยู่ได้เพียงแค่ย4บชั่วโมงเท่านั้นพวกเขานะครับเลยทําการไปแข่งศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองแต่การแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพนี่ครับก็ถูกยับยั้งโดยจอมานบาบิบี้นะครับที่ได้วางแผนในการชุบชีวิตจอมานบูขึ้นมานั่นเองพวกเขานะครับเลยมุ่งหน้าไปที่ฐานของบาบิบี้นะเพื่อที่จะหยุดการคือชีพของจอมานบูนั่นเองครับผมพวกเขาได้ไเผชิญหน้ากับปีศาจนะว่าดาบูล่านะครับแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ แต่ในขณะเดียวกันนะครับเบจิต้านะครับก็ได้โดนล้างสมองไปเปที่เรียบร้อยแล้วเบจิต้านะครับได้ทําการต่อสู้กับเหล่าพันธมิตรนั่นเองและในที่สุดนะครับจอมารบูนะครับก็ได้คืนชีพขึ้นมาเบจิต้านะครับที่ได้ฟื้นคืนสติกลับมาแล้วนะครับจึงได้ตัดสินใจนะครับที่จะระเบิดตัวเองตายนะครับเพื่อที่จะหลุดจากการควบคุมนั่นเองแต่ว่าจอมารบูนะครับที่ได้คืนชีพขึ้นมาแล้วนั้นก็ได้ทําการ ต่อทำลายล้างโลกนั่นเองโงกุลนะครับจึงได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าสามนั่นเองครับเพื่อที่จะต่อสู้กับจอมารบูในขณะเดียวกันครับโกฮังก็ได้ถูกพาตัวไปโดยไคโอชินนะแล้วก็ไปฝึกฝนวิชาดาบแซกนั่นเองแต่ว่าโกแต่ว่าโกคูนะครับสามารถอยู่ได้เพียงแค่ย4ิบชั่วโมงนะครับเขาจึงต้องกลับไปยังโลกวิญ,ญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับและไม่สามารถจัดการจอมารบูได้เลยต้องฝากหน้าที่กับโกเทนและทั้งจัดการแทนนั่นเองแต่ภายหลังนะครับจอมารบูนะครับก็ได้ วิวัฒนาการตัวเองขึ้นมานะครับกลายเป็นร่างจอมมารบูรุ่นใหญ่นั่นเองแล้วก็ได้ทําการต่อสู้กับโกเทนคูดนะครับแล้วก็ได้ดูดซับโกเทนคูดไปในขณะเดียวกันนะครับโกฮังนะครับที่ได้ทําการฝูกฝนดาบแซดนะครับก็ได้พบกับไคโอชินแก่ๆท่านหนึ่งนั่นเองครับผมไคโอชินนะครับได้ทาการหักดาบของโกฮังทิ้งเลย เขาตัดสินใจที่จะถ่ายทอดพลังนะครับให้กับโกฮังแทนทําให้กลายร่างเป็นอัลติเมตโกฮังได้มาได้ได้มาต่อสู้กับจอมานบูนะครับในร่างโกเทนคูดนั่นเองซึ่งโกฮังก็สามารถเกือบจะเอาชนะได้อยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความประมาทของตัวเองนะครับทำให้ตัวเองนะครับโดนจอมานบูกืนกินเข้าไปกลายเป็นร่างอัลติเมตบูนั่นเองต่อมานะครับงกุลที่ได้ทําการแลกชีวิตกับไคโอชินแล้วนั้นก็ได้ทําการมายังโลกนะครับพร้อมกับเบจิต้านะ ที่ตอนนี้ก็ยังตายอยู่นะครับพวกเขาได้ทําการฟิวชั่นกันโดยใช้โปตาร์ล่ากายร่างเป็นเบจิโต้นั่นเองและใาการต่อสู้กับจอมารบูนะครับและบทบาทของโกฮังก็ได้หายไปเลยนั่นเองครับในภาคจอมารบูจนทั้งกลับมาอีกทีครับหลังจากที่โงกุลสามารถเอาชนะจอมารบูได้แล้วชาวดาวนาเมกนะครับจึงได้ใช้ดารก้อนบอลเพื่อที่จะชุบชีวิตคนทั้งโลกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองวีเดียลนะครับได้แต่งงานกับโกฮังตอนที่โกฮังน่าจะอายุประมาณ21ปีและพวกเขาก็ได้ ทำการเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่นะครับแลวก็คือเทพแห่งการทำลายล้างบิลซึ่งโกฮังนะครับก็ยังเป็นหนึ่งใน5คนนะครับที่ได้ทำการรวมพลังให้กับโกคูให้กลายเป็นซูเปอร์ไซย่ากอตนั่นเองและในภาคซูเปอร์นี่เองครับโกฮังนะครับก็ได้ใช้ชีวิตกับวีเดีลที่กำลังตั้งขันนั่นเองครับเขาก็ได้ละเลยการฝึกฝนวิชานะครับทำให้ความสามารถของเขาเริ่มอ่อนแอลงจนกระทั่งถึงภาคการลุกลานของฟิเซอร์นะครับโกฮังนะครับที่ละเลยการฝึกฝนนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะฟิเซอร์ได้อีกต่อไป แต่ในขณะที่โกคูและเบจิต้านะครับก็แข็งแกร่งถึงขนาดการ่างไปซูเปอร์ไซาบูได้เลยนะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ฟิเซอร์นี่เองครับโกฮังนะครับเลยตัดสินใจที่จะกลับมาฝึกอย่างจริงจังๆนะครับร,ร่วมกับพิกโกโรอีกครั้งหนึ่งนั่นเองพวกเขานะครับได้ทําการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจน,รจนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึงอีเวนต์การบอลอง12จักรวาลน,นั่นเองซึ่งโกฮังนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของจักรวาลที่7นะครับเป็นร่วมต่อสู้กับ12จักรวาลและตอนนี้นะครับวีเดียลนะครับก็ได้คล แลวใน ebs สิบสจักรวาลน,นี่เองครับโกฮังก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับก่อนที่จะตกรอบไปอย่างรวดเร็วและเรื่องราวก็จะเข้าตัดเข้าสู่ภาคดาวบอลซูเปอร์ซูเปอร,ร์ฮีโร่แล้วนะครับซึ่งคราวนี้ครับโกฮังก็จะได้ร่างใหม่เป็นร่างที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วนั่นเองก็หวังว่าพี่แกจะได้เก่งกับเขาสักทีนะหลังจากที่ปล่อยให้พ่อของตัวเองนะครับเปิดตัวร่างใหม่รัวๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่นี้ก็หมายกับกาน้าสวัสดีครับ